ในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะมีคนจำนวนมากเลยทีเดียวที่บ่นว่าความจำลดลงจำอะไรไม่ค่อยได้นะคะทรูลิลี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่เป็นแบบนั้นแต่คนที่บ่นแบบนั้นกำลังโยนความผิดให้กับอายุที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะกำลังขี้เกียจในการฝึกสมองอยู่ก็ได้เคยมีทฤษฎีหนึ่งนะคะที่กล่าวไว้อย่างสมจริงว่าเซลล์สมองนะคะจะตายไปวันละ 1,000 เซลล์และเป็นที่วิจารณ์กันอยู่ช่วงหนึ่งแต่จากการวิจัยล่าสุดนะคะค้นพบว่าจำนวนเซลล์ประสาทของสมองจะลดลงไปตามอายุที่มากขึ้นแต่จุดประสานเซลล์นะคะที่ทำหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสาทเข้าด้วยกันจะมีจำนวนมากขึ้นตามอายุซึ่งหมายความว่าคนเรายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่จะเป็นเช่นนี้ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นของสมองอย่างถูกวิธีด้วยนะคะวันนี้จะมาฝากนะคะ1วิธีในการบริหารสมองนะคะเพื่อที่กระตุ้นเซลล์ประสาทนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อสมองทำงานได้ดีความจำดีขึ้นนะคะก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ1วิธีนั้นนะคะก็คือการทำอะไรที่แปลกใหม่นะคะกว่าเดิมไม่ใช่ทำอะไรที่ซ้ำๆทุกวันนะคะการทำอะไรที่แปลกใหม่ยกตัวอย่างเช่นดูหนังที่ไม่เคยดูฟังเพลงที่แปลกใหม่นะคะที่เราไม่เคยฟังหรือเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานนะคะเส้นทางไหนที่ซับซ้อนหรือเส้นทางไหนที่ไม่เคยไปนะคะก็ลองเดินทางไปซะนะคะนี่คือ1วิธีในการกระตุ้นเซลล์สมองให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะลองนำไปใช้นะคะสุดท้ายนี้นะคะครูลิลี่ฝากไว้นะคะไม่ว่าใครไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะก็สามารถฝึกบริหารสมองทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้สบายสบายเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะและคลิปต่อๆไปมีวิธีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากในการบริหารสมองบริหารจิตใจเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ